ของตรงนี้อันที่ตามเอาไปข้อขอทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสุขโภคุณสัพพุทธโยพระธรรมมีคาถาโอกาสเรื่องการจะนี้ไปทั้งสองโลกจะได้ช่วยกันพิจารณาแสดงพระธรรมเทศนาปรารภงานบุญเทศมาชาติประจำปีกองพระราชทานวัดโคกพระตำบลโคกแก้วอำเภอโนนทุวันจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทั้งสองรูปก็จะได้เกิดการพิจารณาแสดงธรรมตามสมควรแก่กาลเวลาก่อนนั้นก็ขอถวายความเคารพหลวงพ่อและเจ้าว่าเทรานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพและก็ถวายความเคารพทุกนั้นซึ่งเป็นผู้เทศน์ในวันนี้ด้วยความเคารพอาจารย์โยมพุทธศาสนิกชนทุกคนท่านพระคุณท่านพระนุ่นมีอาประกอบในนามพุทธศาสนาว่าพระครูสกิทธาวิสุทธิ์คือท่านพระอาจารย์อารมณ์เจ้าว่าวัดละลวดเจ้าหน้าตะบนละลวดท่านเป็นชนิดจะมาบูรณะได้ยืนยงตนในหน้าที่ในการที่ให้พระพุทธบาทนั้นรับสุขสัญญาในเรื่องตัวทั้งกองในเรื่องของวิเศษตองส่วนพระพุทธานก็จะได้รับสุขในตำแหน่งต่างๆในบทละครเรื่องวิเศษตองเช่นเดียวกันเป็นพระนักเทศเป็นพระนักพัฒนาพระพุทธานพระนุ่มเป็นที่โลกสถาของนายโยโยจากพระพุทธานท่านตายด้วยใจพระนุ่มวัดละลวดกล่าวถึงการที่หนึ่งการทศกรก่อนพิธีการโยมวันนี้วันที่14ถ้าเกิดคืนนี้นอนฝันเห็นเทวดาเทวดาให้ขอโยมจะขออะไรพระครูท่านถามโยมพี่บางคนเรียนจบเตรียมประกาศแล้วว่าจะขออะไรดีจะได้ก็จะขอ10ข้อได้เยอะมากโยมอาจจะขอ2 3ขอ3ตัว4ตัว6ตัวหมายยังไงก็แล้วแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดแต่ศรัทธาพระนางปุษีก็มีศรัทธาในบุญว่าจะได้เป็นเมษีของพระอินทร์ได้ก็ต้องมีการทำบุญถวายแก่ใจแดงตามที่พระองค์ได้กล่าวไปแล้วจนในที่สุดก็ได้มาเกิดในโลกมนุษย์นะก็ได้พอ10ข้อตามที่กล่าวมาหลังจากที่พระนางสีได้ประสูติแล้วก็มีอยู่ภายในท้องญาติพระปริยญาติแต่งตั้งตามชื่อตั้งนามนามว่าปุษีรอบปีทุกพันทุกกองได้ทรงปรารถนาตามที่เธอต้องการหลังจากที่เจริญวัยมาจนถึง16พรรษาทรงชัยกุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสิริราชชอบพอให้เสด็จพ่อเสด็จแม่มาสู่ขอไปเสด็จโอรส
ไม่นานพระอาจารย์ฤาษีก็เกิดอาการแพ้ท้องอยากจะทำให้ได้ทานไปแล้วคุณสมชายได้ให้หัวพัฒนาว่าทำไมในสิ่งของเรานั้นเกิดอาการแพ้ท้องไปถึงและชาวบ้านชาวเมืองก็เลยให้หัวพัฒนารู้ว่าสัตว์ผู้มีบุญเราเลยจึงได้การโรงงานให้ได้พบแก่โยมที่มาตั้งโรงงานถวายโรงงานประเพณีจัดตั้งโรงงานนั้นเขามีมาแต่สมัยพุทธศตวรรษด้านโยมก็ให้ทานไปเรื่อยๆตามกำลังที่เราให้ได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งกระดียิ่งจบด้านเราก็ทำตามที่เรามีกำลังทีนี้พอได้ทำให้ทานแล้วพระนางอุศีก็อาการแพ้ท้องก็ทุกข์ใจตั้งพระคันได้สี่เดือนท้องเธอไม่หยุดขออนุญาตพระสวามีไปรับพระนัตติยาพระเจ้าพระองค์สนใจแต่ห้ามกราบว่าพระสิบุตรเลยท้องเธอพระนางอุจีก็กราบบังคมทูลว่าท้องยังไม่แข็งท้องยังไม่โตเลยข้าสิเต็มที่ท้องยังเรียบเลยพระเจ้าทรงสนใจก็ได้เห็นเช่นนั้นก็คือก็ดีของเธอนั้นไปเริ่มรีบไปรีบมาดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันเดินทางไปพร้อมกับอมาและจักรพันธ์พอถึงตรอกออกอ้างเกิดโทนกับปัจจุบันปวดท้องจะดูแลเดินทางต่อไปก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้ท่านมาพระบริพารเอาผ้ามาบังในที่สุดนั้นประสูติเป็นพระรถมีนามว่าเวสสรในวันที่เวสสรประสูตินั้นสามารถยืนได้เดินได้ยืนมือลุกขึ้นยืนแล้วก็ยืนมือไปด้านหน้าพระของพระมารดาแม่มีของดีค่ะแม่ก็ตกใจหัวลูกทำไมเกิดลูกออกปั๊บลูกจะไปทำอะไรพระรถทูลว่าหนูจะทำให้ทานแน่พระนางอุศีก็ปลดเลื่อนของดีค่ะที่ติดทุกข์ร่างกายให้พระรถทำให้ทานจนพอแล้วนำกลับราชเวทในวันที่เวทสวรรค์สุขช้างเชื่อมหนึ่งตกลูกออกมาเป็นพญาช้างเผือกชื่อว่าช้างปัจจัยละเองเป็นช้างผู้บารมีของเวสสรเวสสรมีพระชนม์อายุได้6ก็ได้8พรรษาเป็นนักก็จารย์สมบัติใต้ต้นว่าอธิษฐานอยากจะสละอวัยวะในร่างกายตับไตไตภูมิต้นไตได้ขอเจ้าบริจาคจนทำให้เทวดาที่สิงสถิตอยู่ณศีลสถานที่นั้นแท้ท้องคุณทานเวสสรว่าเด็กอายุ8ขวบทำไมมีความกล้าหาญชาญชัยมากถึงนี้ก็เลยบรรดาผู้คนตกฟ้าและฟ้าร้องสั่นเสียไปทั่วเพราะผู้มีบุญบรรดาเนี่ยเทวดาก็ต้องแท้ท้องคุณทานองค์เวสสรมีผู้จนอายุได้6พรรษาเสด็จพ่อเสด็จแม่เห็นว่าพอมีครอบครัวได้แล้วเป็นสุขขอพนาพศีซึ่งเป็นพระพิจารณ์ของพระเจ้าเมืองพิงคิระมาพิเศษสมรสกับพนาพศีแล้วก็ในปีแรกได้รับรสนามาคารีปีถัดมาได้รับพิจารณาพระธรรมนาทำด้วยทานตามโรงทานที่เสด็จพ่อสร้างไว้แล้วก็ทำด้วยทานแทนเสด็จแม่จนชาวป่าชาวเมืองเขาพึงพอใจมีความสุขในการดำเนินชีวิตเพราะมีกษัตริย์ผู้มีใจรุ่งบริจาคทานตลอดซึ่งการจัดเมืองเมืองชื่อว่าตึงระเมืองนี้ก็เลยให้เกิดอยู่และ7วัน7เดือน7ปีอนาประชาชาติอดอยากปากแห้งคนรวยถูกล้นคนจนร้อนต้องไปร้องทุกข์กับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินให้แก้ปัญหาภัยแล้งก็ปรึกษาพวกที่มีความรู้มีความเรื่องเวลาในการแก้ปัญหาอามาตย์ผู้มนตรีนิมต้นเสนอแนวคิดแผนงานในรูปแบบใบรักษาที่18บวงสรวงเทวดา
ด้วยการจับสัตว์เป็นเชือกปล่อยเลือดทุกแต่ต้นไม้จนสัตว์จะสูญพันธุ์แล้วก็ไม่จบท่านใหญ่บ้านเมืองก็เดือดร้อนเมียบ้านคนหนึ่งทูลมาขอให้เสด็จจ้างนักแปดคนไปขอช้างของเวสสันต์เถอะองค์เวสสันต์นั้นยกให้แน่นอนเพราะช้างเชือกนี้เป็นช้างมงคลไปเยี่ยมที่แผ่นดินใดที่นั่นคนตกต้องตามดูกันเห็นไหมเมืองสิริราชโดนสมบูรณ์ไปด้วยพืชธัญญาเขียวมีเป็นตัวตะเมืองแต่เมื่อเราตรงแดนติดกันมันแห้งไปทุกที่พื้นที่ทำอะไรไม่ได้จึงให้เด็กนักรามแปดคนไปขอช้างจากเวสสันต์คิดว่าเวสสันต์มันถูกให้ในที่ประชุมยกมือสนับสนุนเป็นลักษณะเดียวกันว่าเอานี่แหละจึงแต่งตั้งพราหมณ์แปดคนให้เดินทางไปขอช้างจากองค์เวสสันต์เป็นต้นว่าการที่สองการต้องการจบลงนิยมสาธุโยมฟังเทศน์ได้สองกันแล้วโยมรู้เรื่องการนิยมเออวันนี้วันวาเลนไทน์ยังไปยุ่งถึงแต่ความรักรักตัวเองฟังเทศฟังธรรมดูแลตัวเองอย่าไปนึกถึงตัวตนว่าอย่าไปนึกถึงลูกถึงหลานที่เกินไปพระเทศน์พอขาดรอแต่ตอนนี้ใส่ใจในธรรมะปีนี้ฟังให้จบอย่าไปรอปีหน้าปีหน้าเห็นไปแล้วก็หมดนั่นไม่แน่อาจจะเป็นปลายก็ได้ปีสักปีนั่นปีนี้ฟังให้จบจะได้มีบุญมีกุศลสององค์ปีนี้ก็จะเทศให้จบเหมือนกันประเทศจะยกเดี๋ยวปีหน้าประเทศนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่โยมพ่อโยมแม่ฟังหน้าฟังเทศฟังธรรมให้ได้ประโยชน์ได้ปัญญาฟังให้เกิดเวลาจบแต่ละการแต่ละการโยมจะได้รู้ว่าการที่หนึ่งได้สาธุเทวดาก็ได้ยินด้วยเพราะเทศเรื่องเวสสันต์จะเกี่ยวข้องกับเทวดาล้วนเลยนั่นจะโยมพ่อโยมแม่มีจิตเป็นสมาธิในการฟังเทวดาเล็งเห็นสาธุแต่ละทีสาธุแต่ละครั้งเทวดาก็จะบันดาลบุญให้เราด้วยเราได้ฟังเทศน์เกิดบุญแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองให้เรานั้นมีความสุขด้วยต่อไปก็สู่การที่สามการคันนี้กล่าวถึงพระแปดคนเดินทางไปถึงเมืองสิริราชจังหวะเดียวกันกับองค์เวสสันต์นั้นนั่งบนหลังช้างออกมาจากโรงทานให้ทานเสร็จแล้วพวกพราหมณ์ก็วิ่งไปดักทานกราบขอบคุณขอช้างองค์เวสสันต์ก็ลงจากช้างมัตสีกับนักชาลีก็ลงจากช้างยกช้างให้เข้าไปโดยให้พราหมณ์ทั้งแปดจับที่งวงช้างหลังน้ำชิโนทกเรียกว่าขวดน้ำทุกครั้งทีนี้เมื่อให้ช้างเข้าไปแล้วชาวบ้านชาวเมืองเขาเกิดความไม่พอใจว่าองค์เวสสันต์นั้นยกช้างคู่บ้านคู่เมืองมาทุ่มไปตอนนี้ให้บ้านเมืองเขาเกิดวันข้างหน้ามีคนตอนนี้ให้ช้างเข้าไปเกิดวันข้างหน้ามีคนมาขอราชสมบัติยกให้เขาอีกและจะทำยังไงไม่ได้นะต้องไล่องค์เวสสันต์ออกจากเพียงวันเดี๋ยวพวกเราจะเดือดร้อนจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงสนชัยให้เจรเทศประหารชีวิตองค์เวสสันต์นะก็พระเจ้ากรุงสนชัยก็ตรัสกับอนามประชาราชที่ไปประท้วงไปชุมนุมว่าเอาอย่างนี้ให้เราถามลูกของเราก่อนฟังความข้างเดียวมันไม่ได้ต้องฟังความสองข้างจึงจะตัดสินปัญหาได้งานพวกท่านกลับไปก่อนเถอะให้เราถามลูกของเราก่อนแล้วจะแจ้งมาว่าเราจะเอาอย่างไรว่าแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยก็ตรัสเรียกเวสสันต์เข้าเฝ้าในช่วงเย็นได้ตรัสถามพระจีนีลูกชาวบ้านชาวเมืองว่าอย่างนี้ลูกจะมาอย่างไรองค์เวสสันต์ก็กราบบังคมว่าจริงจะเสด็จพ่อลูกได้แห่งช้างเข้าไปจริงเพราะบ้านเมืองก็อดยาบ้านเมืองก็เดือดร้อนอีกอย่างหนึ่งนั้นบ้านเมืองก็ติดมีพรมแดนติดกันกับเราถ้าเกิดว่าเขาเดือดร้อนข้ามพรมแดนมาปล้นมาฆ่านาประชาชาติเรา
อาณาประชาราชจะเดือดร้อนเลยตัดไปในต้นลมได้ให้เขาอยู่ดีมีสุขเขาคงไม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนอาณาประชาราชส่วนโลกไปอยู่ไปอยู่ป่าก่อนก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เสด็จพ่อสมเด็จราชสมบัติให้อาณาประชาราชอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเป็นพอองค์เวทสันดรภูมิเช่นนั้นพระเจ้าคงสนใจก็ตรัสอนุญาตองค์เวทสันดรขออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้ให้ทำสัตตุมหาทานก่อนของอย่างละ707อย่างก่อนที่จะไปได้รับอนุญาตจากนั้นเมื่อทำบุญให้สัตตุมหาทาน700แล้วพร้อมด้วยพระศรีคณกจารีมาลาเสด็จพ่อเสด็จแม่ทุกท่านตรงนี้มัตสีเป็นสีสบายเสด็จพ่อเสด็จแม่และปู่ย่าไม่ยอมให้เธอไปบอกว่าชาวบ้านเขาไล่ไปเป็นสอนมานะให้มัตสีอยู่กับพ่อกับแม่มัตสีจะอยู่ไหมโอ้ยไม่อยู่หรอกทำไมเดี๋ยวคนจะหาว่าตีไม่ไหมเอ๊ะแม่ไม่ไม่ดีตรงไหนไม่ดีหรอทำไมนี่นี่ตรงนี้เกิดเรื่องแย่ต้องถามด้วยดีไหมฮะดีไหมต้องถามด้วยไม่ไม่ดีไหมก็มองไม่ออกแต่รู้ว่ามีนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ใจยกมือตรงไหนใหญ่คนไหนจะสบายเลยนะทำไมบ้านนี่มันไม่น้อยเลยบางหมู่บ้านโอ้ยไปกว่าเศษร้อยคน90เกือบ90คน 90% นี่ไม่ไม่แสดงว่าบ้านเรานี่โยมชายอายุยืนไม่ไม่นี่ใครดูนี่เข้าบ้านก็นินทานี่ใช่นินทานินทาแต่งตัวไม่ได้หรอกแม่ไม่ไม่จะแต่งตัวต้องรู้ว่าครับรู้ว่ารู้ว่าเออหัวมันไปไม่ไปมันแต่งตัวหาหัวใหม่ฮะไปไงโอ้เวลาลูกคือลูกอะไรทีลูกทีมาสั่งสอนเออแต่ชาวบ้านเขาไม่พูดถึงอันนี้เขาว่าไงเขาว่ารู้ว่ารู้ว่าอืมหัวมันตายอะไรมันทำอะไรคิดลูกคิดเต่าคิดอะไรเนาะเออยังไงมันไม่ดีหรอมันทีก็เลยพี่ป่าโอ้ยในโรงในเมืองนี่เป็นไม้เดี๋ยวคนเขาจะนินทานินทาว่าแล้วนายบอกพี่ตุยาเลยว่าเมื่อเวชนรมีความสุขนางก็มีความสุขด้วยครับเวชนรมีความทุกข์นางก็ทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นมันทีอยู่ไม่ได้หรอกไปไหนเวสสันดรไปไหนมัตสีไปด้วยครับแต่ว่าพระเจ้าคงสนใจพระนางมัตสีไม่ไปแต่มัตสีนางก็อ้างเหตุผลครับอ้างเหตุผลอย่างที่ว่าไปแล้วอ๋อแต่แต่ที่จะว่าในวงการอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาก็ว่าแล้วเดี๋ยวโยมไม่เข้าใจเจตนารมณ์ทำไมมัตสีต้องไปโอ้ยังไงก็อยู่ในเวียงในวังจะเป็นไรมัตสีในใจตัววางหู
ให้ดูแลประตูป่าตัวนี้บอกว่านับจากนี้ไประวังพวกขอทานให้ดีก็แล้วกันอย่าให้ใครตามไปรบกวนองค์เวสสันดรเด็ดขาดเพราะองค์เวสสันดรถูกเนรเทศเพราะพวกขอทานนี่แหละงั้นเจ้าจงดูแลประตูป่าให้ดีแต่ถ้าชาวบ้านชาวเมืองไปเก็บผักผักฟืนล่าของป่าสัตว์ป่าก็ปล่อยเข้าไปเป็นวิถีชีวิตชุมชนไม่เป็นไรเก็บผักผักฟืนก็เรื่องของชาวบ้านแต่ระวังพวกขอทานก็พอแล้วเมื่อแต่งตั้งพราหมณ์เจตบุตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าเมืองเจตราชก็กลับไปราชินีเวศองค์เวสสันดรกนากจาลีมัตสีจะต้องเดินดงพระคุณท่านการเดินป่านี่จะไม่สะดวกไม่สะดวกสบายมันก็เดินลาดยางถนนลาดยางเนี่ยจะนั่งรถสะดวกสบายแต่ถ้าเดินไปแต่รองเท้าก็ลำบากแต่มัตสีกนากจาลีเวสสันดรต้องเดินดงป่านุพานมันก็รกทึบด้วยทำยังไงจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยก็คงลืมด้วยรอบไปทางเอาอย่างนั้นนี่เอาเดินด้วยร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเพื่อเพื่อร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรอย่าร้องอย่าไปร้องเพลงนอกคอนเด้อกำลังนั้นเขาเขาเองฮะลองเพลงสาวแดงเออสาวแดงก็ฟังนะเออถือไปถือไปเรื่อยๆลองสาวแดงนั่นแหละไปดูจักเงยร้องแดงแล้วแดงอีเออแต่ทำคนที่มาหนีไปลงนะลืมเกียร์มาคนแต่ลืมร้านสาวแดงนี่ลืมเกียร์มาเนอะพอไปถึงวันไปถามบางพ่อมีเกียร์มาในที่รอนะไปลงเออเออแต่นี่ไม่ใช่ร้องสาวแดงสี่กษัตริย์เดินตรงเนาะเอาแล้วโยมจะช่วยเดินไหมนี่มามารอบหนึ่งแล้วเออก็ทุกรอบแล้วนี่เออเคยรอบเป็นทางรอบสองบ้านโคกรักเคยว่าเล่นกันไหนนี่รอบโคกรักนี้มันมันไปเรื่อยไงนี่นั่นแหละนั่นแหละอาบ่าสี่กษัตริย์เดินตรงไปโยมปานเนาะครับมานายร้ายอาตมอนของ
ขาจะมาติดตามต่อยเป็นเวรมาสาปนาเป็นกรรมนำมาพลอยสักให้เลื่อนลอยจากทารากันหาเอ้ยพระวานนอนนำมันอุ้มลอนแอบนาราเปรียบสามมีข้อความจิตประกาศว่าเชิญเถิดเชิญเถิดใครต้องการที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่อสมบท2หลังนี้สามารถอยู่ได้เลยเมื่อทั้ง4พระองค์ขึ้นไปแล้วเห็นชุดตารสี4ชุดจึงอธิษฐานเพศของการเป็นนักบวชแล้วตั้งกฎกติกาในระหว่างการอยู่ในป่าโดยองค์เวสสันดรนั้นได้ตรัสกับพระนางมัตสีว่ามัตสีเอ้ยนับจากนี้ไปเราจะต้องแยกกันอยู่เราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะเรารักษาศีลแล้วมัตสีอยู่ที่บรรณศาลาอีกหลังหนึ่งที่จะอยู่อีกหลังหนึ่งมัตสีอยู่บนโลกแล้วมัตสีนับจากนี้ไปเราจะไม่ไปมาสู่กันหลับครบคำแม้เนื้อตัวเราเนื้อตัวเราก็ไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันมัตสีมีหน้าที่เก็บผลหมากรากไม้เลี้ยงพี่เลี้ยงโลกมัตสีทำได้ไหมมัตสีก็กราบบังคมทูลว่าได้เป็นการเสด็จที่เมื่อตกลงลงใจกันเช่นนั้นแล้วทั้งสี่พระองค์ก็อยู่ปฏิบัติธรรมมีความสุขก็เป็นอันว่าการที่สี่กันวันนักประเวทจบลงตรงนิยมสาธุต่อไปก็สู่กันที่ห้าขันตาชูชกประกุฏันเกิดขึ้นทางแล้วนั่นนานไรสิชูชกเป็นยังไงโอ้ยคุณชกเป็นอะไรที่เราชูชกมีหน้าตาหรือเผ่าพันธุ์ของแกจะเหมือนบ้านเราไหมเนาะก็เป็นคนคือกันอ้าวคนคือกันแต่ว่ามีคือเผาเออยังไงการชูชกเป็นคนนะครับคือมาต้องรู้ได้ชีวิตตัวเองอ๋อชอบบ้านตอนอยู่ในห้องครับแม่ของการชูชกมีเวลาเรียกว่าแม่ห้องแค่ห้องมีชาวบ้านเขาแค่ห้องนะที่เที่ยวนะที่เพชรแต่ที่มันจะที่นั่นที่นี่แทนแม่การคือโคกที่ต้องแค่ห้องมีรู้แต่ผูกเรื่องรู้แต่ของเน่าอันนี้ชอบผมแต่ของเน่าไม่ใช่จะกินปลานี่ปลาเน่าแต่อะไรนี่ปลาหอกเออถ้าปลาหอกถ้าลูกหอกในนี้ก
่ห้องแม่ไว้คือแต่ว่าแม่ตายคือทุกข์ทอดทอดของน้องเป็นแต่ท้องยังไงนะก็เลยแม่พยายามดูรู้ก็เลยไปหาแม่จมอกแม่จมอกคุณดักแม่จมอกไหมรู้เพื่ออะไรหมอนี่หมอทำคลอดหมอทำคลอดหมอเอ้ยใหญ่เอ้ยช่วยเอาให้ยายดูเคยเอาลูกออกจากท้องมาได้นะเด็กเป็นอะไรเนาะครับมันเป็นคือน้องเองแม่จมอกหรือหมอทำเมาส์ท่านฮะเมาส์ที่เรานี่คือจะทำงานตรงนี้อาจารย์ถ้าอาจารย์ตรงนี้จะนั่งนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับทำคลอดโอ้ตอนนี้มันมีแรงโอ้ต้องเติมน้ำก่อนไม่มีแรงไม่มีสติปัญญาน่ะเราน้ำดีในสติปัญญาเกิดขึ้นครับนั่งก็ทำไปจะให้หักคอตอนนี้ทำไปแม่ก็มันหักคออย่างนั้นครับไม่ตายทำที่สองทำไปทำมาขอทำข้อที่แรงยื้อตายแล้วไม่ตายสามทีก็ไม่ตายที่ไหนได้หักคิดนี่หักคิดทีนี่อันเป็นหักแขนหักขาหักทุกข์พอถึงเวลาก่อนน่ะทุกข์ก่อนมาไอ้ตายไอ้เกลือคนสามทีหักคิดไปไหนเลยทำคิดมาเป็นตั้งนี้เราขอที่วัดตั้งการยาอันนั้นจะต้องการที่ไหนเขาไม่พอฟังเราตู้เราต้องมีเงินเดียวเตรียมไม่ได้โอ้ยสมเพลงสมสุพรรณบองนี่ขอสุพรรณนะเอาสุพนอินมาพันหินมาพันอยากเคยบานสุอยากต่อท้องกันกันเลยนำมาบาทวัดเอาบาทวัดท่าอินต่อท้องกันทุกขาทุกคนเลยให้ตาตาทุกข้อประทานเรื่องของการทุกข์นั้นจะทำอะไรหรอกมีอะไรที่จะเกี่ยวขอใครให้คนมีใจให้พรคือให้พรตาลูกให้ทางการลูกขอให้พี่น้องขอให้มันก็คือเออนี่ชูชกให้พรคือเงินของคนเอาจากคือทางไปคือที่ของทางเลือกมีคนขอให้พรที่คนดีเลือกโอ้ชูชกรู้ใจคนเนาะชูชกให้พรแต่ใครไม่ให้การชูชกคือเป็นยังไงวังเออแค่จะวางแค่ยืดออกนี่แค่ยืดออกแล้วแค่จะวางโอเคไอตอนหน้าคนนี่เขาไม่ว่าไม่ว่าแต่พ้นจากหมู่บ้านแล้วก็ว่าเลยไอ้ลูกที่มึงมีอะไรที่มาลูกที่ต้องการต้องการให้ที่คนหาคนที่มึงจะอยู่ให้หาลูกมึงของกูเอาแรงได้แล้วก็ไอ้ที่เขาขออย่าให้มันลดแล้วว่ามันจะทำงานชูโชคแกคือว่ามันเนาะคือชูโชคอ้าวแล้วในเมื่อแกว่าอย่างนั้นก็จะรู้ได้ยังไงว่าได้หรือไม่ได้รู้อยู่ว่าทำมันก็ต้องทำหน้าที่ก่อนไหมใช่ทำหน้าที่มาชูโชคทำหน้าที่ก่อนจะได้รู้ว่ารู้ก่อนใช่ไหมครับโอ้
ทางทันโอนโอนเนี่ยเดี๋ยวทำลายเช่นนักเกลื่อนเมืองนั้นถูกเกณฑ์การงานทั้งโยเอกลายลายทั้งนักทำประโยชน์ที่ตาโบราณยืนถึงหน้าตาเมืองยิ่งล้มในลาเมื่อเวลาคงบอกเกณฑ์การคงบางต้นหาตาก็โลกที่ออกออกจากโลกโคตรโคตรทั้งแต่ใจตาตาเป็นอิสระที่ใจสักใจในเพื่อสร้างความดีมาจนเป็นฉันด่างดังนั้นในขอทำเท่าทำขอขอทำด้วยใจตาหวานทำงานแต่ว่าพบทางหนึ่งจะเที่ยวออกคนตัดจริงไม่มีคนตลอดเดินแต่ทางลงทางต่างต้องทางต่างแต่ทางนั้นทางเดินทางทางโคทางเดินมุขทางคุ้มทางอาออกจากบ้านลุกนาวิกเข้าสู่ประเทศไทยไปป่วยเล็กเล็กไทยเล็กเล็กเที่ยวออกทุกทางก็ไม่เงินงานรอคือลองกีเลยนี่ลองกีแล้วไม่นานจะถึงลงวันแล้วโยเตรียมโยเออพ่อมีเงินนานลองน้องกีวันน้อยกว่าน้องกีไปรอพาลาโคตรปัดทุกข์ไปอยู่ที่ทุกข์กันโยแต่นาดำคนพ้นจันทร์นาได้ว่าไปที่ไหนจะขอกันที่นั่นไปขอแต่มาพอแดงโลกดันโคอาโคพันได้ขอผู้โยมผู้แต่เที่ยวไปใช่มาจนก็ชันหายมาไปไม่ได้ตำนักขอให้ดาบที่นี่ออกจากโคนสุวรรณเที่ยวไปทอดผู้ดีไปแล้วออกจากโคนสุวรรณไปทอดผู้ดีไปเร็วแท้ทำหลังไหนสุวรรณหรือใหญ่โอ้ยออกจากคนสุวรรณก็ไปพรบุรีก็จันทาใต้แล้วบันนี้ไปหันมืออยู่มือดันทุกข์นอนไทยผัวใหญ่นอนตุ้งหันมือข้างเมืองคงไปอาบไปเพื่อนโดนตุ้งแก่แดงไหวทะเลเพื่อเพื่อนที่อยู่สูงเงินเก็บไปปักไทยปากท้องนู่นไปไปนู่นเลยนะไปที่ปากท้องเออนางรองจักรลากลับมานางรองไปจักรลาโชคใจลำไปมาไปสุดปลายเมืองเข้าทุ่งควงหิมายย้อนไปเออเมืองอันเดียวดูยังเก็บแวะไปที่มันโอ้เรื่องหอโอ้นี่ขอไปขอมาในมือหลายครับบอกว่าจะเป็นปากทองถึงก็ไปดูหนังสือเกี่ยวข้องแห่เป็นชื่อก็ได้เป็นลืมไปเลยอย่างนั้นไม่รู้ปากรู้ทอนมีทอนมีเลยที่ถามคนกลุ่มเลยคอยคอยดูใครก็เลยนึกถึงเกลือเลยนึกถึงเกลือครับก็เอาไปฝากเกลือไว้เกลือแรกๆก็ไม่รับฝากหรอกกลัวว่าเงินที่ได้มาแบบนี้มันจะทำให้บ้านร้อนทำให้ลูกเมียยังไม่เป็นสุขเออก็เลยก็ไปปฏิเสธและแต่ชกมันก็รู้จักพูดนะพูดว่าเออเราไม่ได้ไปลักไปปล้นไม่ได้ไปฟอกเงินใครมาไม่ได้ไปทำค้าขายยาบ้าที่ไหนใครเราขอใครก็ให้เราเขาก็ให้เราก็เอาเอองั้นฝากครับฝากไว้เพื่อได้จะให้ข้าฝากเออให้เปอร์เซ็นต์พอรั่วพอได้บ้างก็เลยเปิดประตูรับเลยยินยอมรับฝากเงินไว้ครับพอรับฝากไปเท่านั้นแหละจูชกแกก็สบายใจแล้วไม่ต้องไปพกเงินติดตัวอะไรมากมายก็เดินทางขอไปเรื่อยๆตรงไหนก็เคยให้แล้วเขาก็ปิดประตูนี้ก็ไม่กล้าให้ก็ไม่กล้าจูชกมาบ้านกลัวมันจะขอ
ชูชกก็คิดว่าเออไอเราขอตรงไหนเคยได้ไปแล้วก็ไม่ได้อีกก็เห็นหน้าเราก็กระเบือนหน้านี้ก็ทำยังไงเนาะเดินทางต่อไปก็ไม่น่าจะไหวจะย้อนกลับไปก็ยังพอมีโชคมีลาภอยู่บ้างก็เลยตัดสินใจหันกลับไปที่เดิมบ้านของเพื่อนไอ้เพื่อนเจ้าตามนายโยมเอ้ยตั้งแต่ได้เงินชูชกเอาไว้ในครอบครัวในครัวเรือนมันก็ทำให้มีเหตุเป็นไปหลายอย่างเมียลูกเมียที่เคยตื่นเช้ามาทำมาค้าขายทำมาหากินกลับนอนตื่นสายอายทำกินมีเงินน้อยรอคอยวาสนาเงินทุนเจ้าของที่เคยมีก็หมดก็เลยไปบอกสามีว่าพี่เอ้ยจะปล่อยลูกเมียอดยังไงเอาเงินเพื่อนพี่ดีกว่าไปมาใช้เถอะเพื่อนของชูชกก็เลยบอกลูกบอกเมียว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินมันนั้นใช้ยังไงถ้าเกิดมันกลับมาถ้าเกิดมันกลับมาจะทำยังไงเราไม่มีเงินไหนมันเป็นเรื่องเป็นราวดินางเมียก็บอกว่าเพื่อนพี่นี่ตายแล้วถ้ามันไม่ตายมันคงจะมาแล้วแหละเอาเงินไปใช้เถอะพูดไปพูดมาย่ำแล้วย่ำอีกสามีก็รำคาญเลยเอาไปเอาไปใช้ไปแค่อะไรก็ใช้ไปในขณะที่ลูกเมียเพลิดเพลินในการจับจ่ายใช้สอยเงิน 1,000 กับพนักก็หมดไปในพริบตาย้อนกลับมาที่จูชกก็ย้อนกลับมาถึงบ้านของเพื่อนพอดีในวันที่เงินบาทสุดท้ายหมดพอเงินหมดชูชกแกมาถึงบันไดบ้านปุ๊บแกก็เรียกว่าเอ้ยเกลยชกมาแล้วเกลยชกมาแล้วไอ้เพื่อนได้ยินเสียงชูชกก็เหมือนกับถูกผีหลอกรางวัลอยู่ไปใช้เงินหมดแล้วนี่ใช้เงินหมดแล้วจะทำยังไงจะของเงินเขามาเอาคืนหรือมีอะไรเขาก็พากันเงียบนิ่งโยมบอกลูกบอกเมียอย่าส่งอย่าปากเด้อให้มาเรียกอยู่นั่นแหละพอเรียกแล้วเรียกอีกนะเรียกแล้วเรียกอีกไม่มีใครเรียกแล้วเรียกอีกไม่มีใครเปิดประตูให้ชูชกก็ออกกุศโลบายว่าถ้าไม่มีใครเปิดประตูให้เดี๋ยวจะเผาทิ้งนะบ้านนี้ถ้าไม่มีคนอยู่พอบอกว่าจะเผาทิ้งเท่านั้นเลยโยมเอ้ยชูชกรีบออกมาเปิดประตูรับเพื่อนชูชกรีบออกมาเปิดประตูรับชูชกพอขึ้นชูชกขึ้นไปเรือนชานแล้วก็บอกว่าเออใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆเดี๋ยวกินน้ำกินท่าก่อนชูชกก็บอกว่าไม่กินจะกินทำไมฉันกินน้ำมาแล้วเอาเงินที่ฝากไว้เพื่อนบอกว่าเงินที่ฝากไว้นี่หมดแล้วอ้าวหมดยังไงถ้าหมดก็ไปหาที่อื่นมาให้ไปหยิบยืมใครมาให้เราก็ได้ไม่งั้นนี่ไม่ได้นะไม่ยอมโอ้ยเราไม่มีปัญญาไปยืมใครดอกชกเอ้ยเคยไปยืมอยู่แต่เคยยืมอยู่แต่เขาไม่ให้คืนเราไม่เคยคืนเขาก็ไม่ยืมอีกจะทำยังไงนี่พอเป็นเช่นนั้นก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลและถ้าไม่มีเงินมาคืนต้องไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.และเพื่อนชูชกไม่อยากจะเสียค่าทนายความไม่อยากจะมีเรื่องที่เราเอาอย่างนี้เรามีของสำคัญที่จะให้อะไรล่ะที่เป็นของสำคัญสิ่งที่เป็นของสำคัญก็คือเดี๋ยวให้ลูกให้เมียเราไปพามาดีกว่าชูชกก็นั่งลุ้นว่าอะไรมันจะสำคัญเท่าเงินมันไม่มีอะไรสำคัญเท่าเงินหรอกจนในที่สุดโยมในที่สุดปรากฏว่านางเมียก็ไปจูงมือลูกสาวจูงมือลูกสาวเพื่อมิตรดาออกมาให้จาตาชูชกได้ดูตัวพอชูชกได้เห็นตัวได้เห็นหน้ามิตรดาท่านนั่นแหละโยมเอ้ยคนไม่เคยมีเมียพอเห็นสาวงามรุ่นราวคราวลูกคราวหลานแกก็ลืมเงินที่ฝากเลยไว้บอกเออนี่ใครนี่ก็ลูกสาวของเราเออจะเอามาทำไมก็จะเอามายกให้แกทดแทนเงินที่เราใช้เงินของแกหมดอ่ะแล้วจะให้เราไปทำอะไรเอาไปทำอะไรก็ไปทำไปเรายกให้แล้วจะเป็นข้าทาสบริวารเป็นลูกเป็นเมียก็ว่ากันไปเอองั้นก็ดีเหมือนกันเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้ก็ดีไอ้ที่เป็นนี่เป็นสินกันก็ให้มันเลิกแล้วต่อกันว่าแล้วชูชกก็จูงเงือกมิตรดาลงจากบ้านพ่อบ้านแม่ก็มุ่งหน้าไปยังบ้านคุณวิทย์พอไปถึงบ้านคุณวิทย์ท่านนั่นแหละโยมเอ้ยหมู่บ้านนั้นก็เป็นยังไงพระคุณท่านก็อยู่ดีมีสุขไหมบ้านคุณวิทย์เนี่ยพิจารณาจะไปอยู่นั่นน่ะโอ้อยู่ดีมีสุข
แต่ว่ามันทุกข์ของนี้เป็นยังไงหัวมีทุกข์เออทำไมมีความทุกข์หัวมีความทุกข์เราว่าโรงพยาบาลเพื่อนเมียเมียเป็นใหญ่เมียเป็นใหญ่ครับใช่นี่เป็นน้ำเท้าหน้าอ๋อเป็นใหญ่ในที่เป็นใหญ่ของคำสั่งครับเหตุทำไมเนาะออกคำสั่งอย่างเดียวไปจะไปทำงานจะไปใช้งานจะไปหาคืนจะไปหาไปหาใหม่หาอะไรมาอืมฉันไม่ยอมไปหรอกเจ้ามาแกถูกผู้เฒ่าลื้อครับต้องทำเจ้าเฒ่าลื้อแต่ผู้แกทำอะไรเอาทำอะไรแกเป็นเจ้าบ่าวเบี้ยบอกว่าผมเป็นเจ้าบ่าวเปล่าผมเราไม่ใช่เป็นไงก็เลยให้ตัวตลอดครับทำทุกอย่างเมียไปทำทุกงานต่างแต่ยังมิตรดาเป็นยังไงอายุ15 16จะได้ก็เท่า78ปีนางก็ปฏิบัติหัวอย่างดีอ๋อเรือน3น้ํา4เป็นหน้าที่ของนางเลยใช่เรือน3น้ําดีนางประทัดปืนก็หาครับเข้าหูผู้ชมออกก็ทางรับมาจากโรงพยาบาลที่ดานก็รับผู้ชมอย่างนี้ครับไม่ว่าจะนั่งดีไม่ว่าคนจะนอนสุราษฎร์นะผู้ชมนี่ขนาดนั้นน่ะขนาดนั้นโอ้ที่นี่เห็นว่าชาวบ้านทุกชาติการดูโชคเป็นสาวแต่เนี่ยสาวมันก็ยังน้อยอย่างยันเพื่อครับเนี่ยนี้มันจะง่ายตายสร้างไม่ได้เราต่อไปเราจะแข่งเนี่ยเราพยายามเพื่อที่จะทำโชคครับก็เลยร้องขอแหวนกันเนี่ยก็ไม่ยอมพวกก็ไม่ยอมเลยตกตีกันนี่มันจะถูกใครได้แล้วต้องแพ้ใครก็เลยรู้การดีว่าตัวเราเป็นอย่างนี้เราว่านางนิสดาเนี่ยตายถูกต้องครับก็เลยทำยังไงจะให้ตัวเราเป็นเหมือนเดิมต้องไล่ต่อโอ้หาวิธีหาวิธีไล่ไอ้ที่ไล่ไปที่ไล่หรือไม่มีความมีอะไรก็ทำให้เขากลัวให้เขาลำบากเขาจะได้รู้ครับก็เลยปรึกษากันอ้าวใครมีผีปาในด้านดาไปรอท่าดาในท่านั้นก็เลยผีปาไปหานั้นใครมีหน้าที่ในการตกที่ข้าวพร้อมอยู่ก็เลยพอพิจารณาตั้งที่มาพวกดาดาเลยหาเอาหาวัดดาสารพัดดาพิจารณาเอกเป็นเอกเป็นทั้งเป็นเอกแต่เยอะคนเก่าทั้งเป็นเอกกันมีอุตตรสัมปันมีสตางค์มีหลอกคนทั้งมีอะไรมาด่าฉันนะมาได้ผู้นั้นมาได้หลอกโต้ในทางนี้ในใจนั้นก็โลกนั้นโลกนี้มันขวางทางเอาไว้จะพิ้งหาหาน้ำพิ้งเลยอันพิ้งไปโลกจะไม่ตรงได้ดีจิตใจเราโลกเราให้ดูเลยอันโลกรับมาดาวเลยที่ไหนนานการเอาไปชาวบ้านดาวมันคงมันน้องเอาไปห้องเป็นคนขยันเป็นบัตรหัวอย่างดีครับนานทั้งหาน้ำหาคืนหุงข้าวที่การคุณต้องไปยืนนั่งโม้อย่างตัวคนเลยรอเลยต่อไปมีห้องไม่ต้องทำเดี๋ยวที่ผู้ทำเองครับที่ดาวขอมาไม่ได้หรอกโอ้ได้เป็นอะไรตระกูลของน้องไม่เคยใช้ผัวทำงานโอ้ตระกูลของวิตดาไม่เคยใช้ผัวทำงานใช่เออถ้าคุณต้องการเมื่อไปที่ไปทำน้องไปทำทำยังไงเราจะให้ทำไงเทวดาช่วยเทวดาช่วยอีแล้วช่วยในงานวิตดานึกถึงเลยนึกถึงใครยังนึกถึงว่าพี่ต้องหาคนไทยมาช่วยอ๋อตายคุณต้องจะหาใครเราต้นอย่างนี้มีใครมาไปขอใครจะมาเอานั่นเทวดาลึกถึงเองครับให้เทวดาลึกถึงนึกว่าไงนึกถึงปัญหาตาลีลูกของพระเจ้าเอกตอนโอ้โน้นไปขอลูกพระเจ้าเอกตอนเมืองที่มีลูกเอกตอนนู้นครับตายคุณต้องเพื่อในเรื่องนี้เอาทุกข์เลยโอ้ตามสายไปเรื่องเขาได้ไหม
นะเงือบเอ้ยเงือบดูตรงไหนดูสีมีไฟหรือไม่ขนาดไหนไปยังไงกำมุนมิตรดาที่ลงไปถามเขาดิครับไปดูถามเขาว่าพูดได้กันตัวเรื่องโหดเลยก็ไม่ต้องไปในไหนนี้ยังมีทำนี้น้องมิตรดาไม่ได้ตาพี่ไม่เป็นของกันไหนทางนี้น้องที่รับบ้านรับบ้านน้องในยูในดอกจัดทำนี้เต็มจัดในโมเดลโนเดลได้จัดโอ้โหไม่ต้องทำทีเลยยี่ชื่อจัดอันนี้ต้องได้จัดน้องจะรับบ้านรับบ้านในพอน้องจะแต่งตัวไปสวยแต่งตัวไปทำอะไรหาตัวใหม่น้องนี่อยู่ในเว้ยโอ้แต่งโคลนโยกได้ทำไมไม่ไม่จัดเรื่องความดีหนุ่มหนุ่มจัดแล้วชกแล้วชูชกก็ดีใจไหมไม่ได้ต้องโกงถามไม่ได้ไม่ได้โอ้ยวันได้มาเลือดตาแทบเป็นน่ะเกี่ยวกับปัญหาโควิดได้ก็ได้จะไปเอาโควิดได้ยังไงยังไงพี่ก็ไปขอปัญหาที่ว่าโควิดไปพี่ไปขอปัญหาเอ๊ะคุณท่านถามหน่อยได้ไหมอามิตรดาจะไปอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมครับจะไปแต่งตัวเอาผัวไหมใช่เอ๊ะแม่จะไปเอาผัวกับไหนล่ะพ่อรู้แล้วแต่มิตรดาเลิกกันนี่เลิกกันเอาผัวกับเมียนไหมผัวลาวผัวพม่าผัวไทยผัวสวยฮึ่ยอย่างเดียวนี่จะเอาผัวอะไรผัวฝรั่งเงือบเหรอได้ฟังโอ้บ่ลอยครับจังมันบ่ได้ฟังอยากได้ผู้ฟังวู้ฟังด้วยนี่โอ้จังมันฟังตาอยู่ยกโต๊ะโต๊ะผ่านมาไม่ได้นี่นี่นี่ยิ่งตกใจเลยโอ้ยได้ครับยังไงตายหรอตายก็ไม่ตายครับที่จะได้ของกันหมายความดีมาให้แล้วมิตรดาเตรียมมีข้าวแห้งครับใบครีมนี่ใบครีมอะไรครีมอีกมีข้าวแห้งมีน้ำแห้งเตะครีมอันนี้มีครีมเตะครีมแล้วมีเกลือแห้งโอ้เมลครีมไม่ครีมหรอกใส่ในกระบอกไม่ไผ่ยังมีแล้วก็ให้ตายทุกแต่ย่ำคือทางไปโอ้ยตายทุกไปคือทางไปคือทางถึงนี่ตาแล้วลาทีตาแล้วลาทีเงินเรื่องงานเรื่องรวยยิ่งเงินมุ่งเรื่องไม่ทันจะไปทุกสายตาเขาเรื่องรออยู่ทุกเรื่องมีสวยผมมีสวยมีสาวตายทุกลงที่เป็นห่วงแล้วตายทุกก็โบกคืองานงานนี้งานเพื่อเดินทางไปขอกันหาทางดีมาเป็นข้าตัวใช้ทางที่จะเข้าไปว่าการที่ห้าการถูกต้องมีเนื้อหาครบเกี่ยวกับนี้มีมาตรฐานระดับไว้เช่นที่เก้าท่านาตาโอ้ปันปรำเอ้ยปันปรำกันนะโยมไปมาพลังเลยโยมพระเทศได้กันที่5แล้วจะเข้าสู่กันที่6ตะปีเริ่มสมาธิโมโยมเกณฑ์โยมกิจสดับเพลิงเนี่ยที่รับอยู่ที่เจรงทานจะเจตลอดดีดิรู้อย่างนี้เอาหูคุยมาใส่กันข้างโอ้แจกดีเด็ดนั่นโยมวันนี้โยมก็ฟังเทศน์เสด็จพุ่นมีปัสสเดมดีดีเย็นฮะเย็นเจี๊ยโอ้เจี๊ยเลยเออสาบัตรบัตรเสด็จประสมเดี๋ยวน้องเฮ้ยยี่จังประสมยี่บัตรประสมหมดเสร็จลงแล้วมหาวิทยาลัยจอมน่ะน้องเต็มแล้วก็ฟึ่งอ่ะ
ไม่พลิกทศพลเออยากเต้นพลิกจำได้ร้านตุ๊กพลิกด้วยทศพลนิมพานนักร้องดังเลยไม่ลืมต้องจำได้หอดสายยันสัญญาณการที่หกที่เจ็ดโยมการนี้กล่าวถึงพรานเจตบุตรเห็นพรานชราตาชูชกตาชูชกหลังจากที่เกลียลงจากเพื่อนชานมุ่งหน้าไปผ่านป่าเล็กไปเจอสุนัขพรานเจตบุตรสุนัขม้าไล่กัดโยมแกก็ปีนไปขึ้นไปบนต้นไม้พอขึ้นไปแล้วพรานเจตบุตรได้ยินเสียงสุนัขเห่าก็วิ่งตามเสียงนั้นก็เห็นตามพรามชราตาชูชกก็เลยเอาธนูอาบยาพิษลูกศรอาบยาพิษจะยิงชูชกให้ตกลงมาตายเพราะเชื่อว่าพวกขอทานมันต้องไปรบกวนเวสสันดรพองานธนูจะยิงเท่านั้นแหละพรามชูชกแกก็ตกอกตกใจก็รีบร้องโยมร้องห้ามอย่าทำอะไรเรามันผู้ใดฆ่าเราตายมันผู้นั้นจะต้องตายเกียรติชั่วโคตรพรานเจตบุตรก็สงสัยเราจะยิงพวกขอทานจะถูกพรานเจตชั่วโคตรยังไงก็เรานี่เป็นคนของพระราชาองค์พระเจ้าเวสพระเจ้ากรุงสนชัยส่งให้เรานำราชสารไปทูลเชิญองค์เวสสันดรกลับเพียงบังถ้าเกิดเราตายราชสารไม่ถึงองค์เวสสันดรใครจะรับผิดชอบเองจะอ่านไหมนี่ราชสารอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ว่าแล้วชูชกแกก็จับกระบอกไม้ไผ่ได้แกก็ชูราขึ้นมาแล้วก็เขย่าปุ้งเป๊กปุ้งเป๊กจะอ่านไหมนี่ราชสารอยู่ในกระบอกไม้ไผ่อันจริงในกระบอกไม้ไผ่นั้นมีราชสารอยู่มีแต่ข้าวแห้งพริกแห้งเกลือแห้งมังแห้งมีแต่บอกเกรมเนาะแต่ร่างเจตบุตรมันไม่ได้เรียนหนังสือชูชกว่าจะอ่านไหมราชสารจะเอาออกให้อ่านดูพรานเจตบุตรไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เลยเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วลงมาก็เลยจับจะแกจองตุ่นเดิมเชิงก็อ่อยเปลี่ยนเจตอ่อยเปลี่ยนชูชกจองลงพอชูชกลงมาก็ต้อนรับดูแลบีบแข้งบีบขาจนหายเมื่อยให้กินน้ำผึ้งน้ำอ้อยอิ่มน้ำสำราญสมควรแล้วชูชกก็เลยลาพรานเจตบุตรเดินทางต่อไปพอเดินทางต่อไปก็ไปถึงป่าใหญ่เข้าเขตป่าใหญ่ก็เจออจุตฤาษีพอเจออจุตฤาษีเนี่ยอจุตฤาษีก็ว่าอีกโอ้ยพวกขอทานเอ้ยมันจะขออะไรกันนักกันหนาในเมืองขอไม่พอนี่ป่าลึกขนาดนี้ยังตามมาขอชูชกแกก็ตอบว่าเออนี่พวกนักบวชหงนุ่งห่มลายเสือเฉยๆไม่มีศีลไม่มีธรรมรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนขอทานยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยว่าเขาเป็นขอทานคือมุสาแท้อ้าวแล้วถ้าพวกนี้ไม่ถ้าแกไม่ใช่คนขอทานแกจะเป็นอะไรฉันเนี่ยเป็นคนของพระราชาเนี่ยพระเจ้ากรุงสนชัยเรานำราชการมาถวายองค์เวสสันดรจะเชื้อเชิญองค์เวสสันดรกลับเพียงบังเนี่ยราชการอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยพรานเจตบุตรก็เชื่ออจุตฤาษีก็เชื่อชูชกยมก็เลยยินยอมให้ชูชกนอนณที่ตรงนั้น1คืนเลี้ยงดูเป็นอย่างดีในฐานะราชทูตปลอมพอรุ่งเช้าโยมเอ้ยอจุตฤาษีก็ต้องการให้ชูชกเดินทางไปถึงเขาก็ดีวงกตโดยปลอดภัยก็เลยบอกชี้แนวทางอัตตาเอ้ยนั่นเขาก็ดีวงกตนั่นยอดเขาอยู่ลิบๆเดินไปตรงนี้เด้อในระหว่างการเดินสิงสารสัตว์มากมายมันไม่ทำอะไรหรอกถ้าเราไม่เบียดเบียนกันนี่ตาก็เดินไปเรื่อยๆไปถึงคำหรอกถึงแน่นอนว่าแล้วพรานเจตบุตรก็อจุตฤาษีก็บอกชี้แนวทางพรามชูชกก็ล่ำลาอจุตฤาษีเดินทางต่อไปการบอกแนวทางก็ต้องมีการเอื้อนเอ่ยเสียงเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายบ้างWhat? Wow.
ต้องคงบอกของนักคุณที่ไว้แน่
ได้ในนั้นนั่นเมษาก็เริ่มรับสมัครมีนาโยมพ่อโยมแม่มีลูกมีหลานจะบวชเรียนก็ไปปักหลักเด้อทีนี้มาสู่กันที่กะที่8กันนี้กล่าวถึงพรามชราตายุชกแกก็หลับที่เชิงเขาทีนี้พระนางทัพสีในคืนนั้นโยมบรรทมตั้งแต่หัวค่ำนั่นแหละปกติในป่าในเขานี่ยามค่ำคืนจะเงียบก็เลยต้องรีบหลับรีบนอนแต่หัวค่ำไม่เหมือนในเมืองกว่าจะรับได้ก็เที่ยงคืนกว่านั่นแหละทีนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่ารับสนิทแต่เธอก็ฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่ผิวดำเอาผ้าแดงโขกหัวขึ้นมาหาพระนางมัตสีไม่เคาะไม่เรียกเลยที่ประตูจนพังเข้าไปประชิดร่างพระนางมัตสีเมื่อเข้าไปประชิดร่างพระนางมัตสีก็ไม่รอช้าเอามีดปักเข้าไปในหัวใจตัดเอาหัวใจพนังมัตสีออกใส่ถุงตัดแขนสองข้างใส่ถุงควักลูกตาสองลูกใส่ถุงลงจากอสมบทไปปล่อยพนังมัตสีร้องโหยร้องให้สุดซื่นคนเดียวสะดุ้งตื่นขึ้นมากันหาชาลีซึ่งมันทงขนาดพระมารดาสะดุ้งตื่นตามถามว่าแม่เป็นไรแม่บอกว่าแม่ฝันร้ายลูกเท่านั้นแหละโยมเอ้ยเล่าความฝันให้ลูกฟังลูกจึงรู้ว่าแม่ถ้าอยู่ในเวียงวังฝันอย่างนี้มีโหนทำนายได้แต่อยู่ในป่าอย่างนี้แม่เอ้ยไม่มีใครช่วยแม่ได้แล้วนอกจากเสด็จพ่อ
พ่อแม่ไปถามพ่อไปก็เลยให้พระนางวัสสีพระนางวัสสีให้พระโอรสพระธิดาบรรทมต่อส่วนพระนางก็ไปเฝ้าองค์เวสสันดรในยามค่ำคืนกราบบังคมทูลว่าพิเวสสันดรเพคะพิเวสสันดรมัสสีมหาเสด็จพี่ในยามค่ำคืนเปิดประตูน้อยองค์เวสสันดรยังไม่บรรทมนั่งกรรมฐานอยู่จึงตรัสโต้ตอบว่ามัสสีมีไรดึกดื่นตัดสินลืมสัญญากันหรือยังพี่บอกว่าดึกดื่นห้ามไปมาสู่กันมัสสีจำไม่ได้นี้มัสสีก็กราบบังคมทูลว่าจำได้ไปข้าเสด็จพี่แต่มัตสีฝันร้ายจะมาถามว่าฝันอย่างนี้จะเป็นยังไงเลยเล่าความฝันให้องค์เวสสันดรฟังองค์เวสสันดรพอได้สดับเช่นนั้นรู้ทันทีว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมีคนมาขอกนกชาลีเพราะแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ก็คือลูกแต่ไม่กล้าแต่ไม่ได้บอกพระนางมัตสีตามตรงเกรงว่ามัตสีจะไม่เข้าป่าจะไม่ไปเก็บผลหมากรากไม้แล้วจะไม่ได้ทานเลยบอกว่ามัตสีฝันร้ายกลายเป็นดีไม่มีอะไรหรอกไปเถอะเลยให้พระนางมัตสีไปบรรทมต่อรุ่งเช้ามัตสีกนกชาลีตื่นแต่เช้าไปส่งน้ำที่สระบุกรณีแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จสวยประหารเสร็จเรียบร้อยนำกนกชาลีไปฝากองค์เวสสันดรหลังจากฝากแล้วพระนางมัตสีก็ไม่อยากจะไปเก็บผลไม้อีกเพราะเมื่อคืนฝันร้ายจึงตรัสบอกพระเวสสันดรนะพระเวสสันดรมัตสีไม่อยากจะเข้าป่าเลยขอหยุดสักหนึ่งวันได้ไหมองค์เวสสันดรตรัสว่ามัตสีเอ้ยหยุดไม่ได้หรอกผลหมากรากไม้มันจะหมดแล้วเดี๋ยวถ้าหมดแล้วไม่มีอะไรลูกได้กินก็มัตสีถามลูกแล้วว่าแม่วันนี้ไม่ต้องไปก็ได้ลูกมันก็พูดได้ตอนที่มันไม่หิวไอ้ตอนมันไม่ได้กินอะไรมันก็ร้องทั้งคืนใครจะห้ามมันก็ไม่หยุดรีบไปรีบมาถ้ามัตสีไม่ไปพี่จะไปเองมัตสีก็เลยต้องยอมให้พิเวสสันดรดูแลลูกให้ดีก็แล้วกันมัตสีก็ตัดสินใจเข้าป่าในระหว่างที่เดินหาผลหมากรากไม้ในป่าที่เคยหาปรากฏว่าเทวดาเนี่ยบันดาลให้ผลไม้ไม่มีเหมือนปันคนก่อนวิกฤตบนประโยมนะเสียเวลาแต่เช้ายันค่ำย้อนมาที่ตาชูชกชูชกพอรู้ว่าพระนางมัตสีออกจากเวียงวังออกจากบรรณศาลาไปแล้วเข้าป่าแล้วเรื่องงานยามสะดวกแล้วจึงขึ้นไปเฝ้าองค์เวสสันดรในระหว่างเดินทางไปก็เจอกนกชาลีกนกชาลีจะรับย่ามรับไม้แกก็ขู่ตะคอกตะบาดจะเที่ยนจะตีกนกชาลีก็วิ่งหลบแล้วแกก็ขึ้นไปยังบรรณศาลาของพระเจ้าเวสสันดรกนกชาลีอยากรู้เหมือนกันว่าตาคนนี้แกมีธุระอะไรกับเสด็จพ่อจึงแอบฟังข้างล่างรู้ว่าพระราชาตาจิจกคุยอะไรกับพ่อทุกคำเลยโชชกแกไปขอกนกชาลีเพื่อไปเป็นทาสรับใช้องค์เวสสันดรก็ตรัสว่าได้จะพรามแต่รอให้แม่เข้ามาก่อนได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกผมรอให้พระนางมัตสีมาก่อนไม่มีแม่คนไหนจะยินยอมยกลูกหญิงลูกชายให้คนอื่นน้อบอกมาให้ก็ให้เธอไม่ต้องรอนั่นรอนี่ไม่ต้องรอมัตสีถ้ามัตสีมาข้าพระองค์คงไม่ได้ทานและองค์เวสสันดรคงไม่ได้สละงั้นให้ก็ให้ตอนนี้พระองค์เป็นสามีภรรยากันบอกกันทีหลังก็ได้ว่าแล้วชูชกก็พระเจ้าเวสสันดรก็อ้างั้นไปเอาเถอะลูกเราเล่นหึงล่างชูชกไปเที่ยวหากนกชาลีหาอย่างไรก็ไม่เจอย้อนกลับมาตอบว่าพระเจ้าเวสสันดรนะพระองค์พระองค์เป็นมหากษัตริย์ยังไงตรัสแล้วคืนคำปากก็บอกว่าให้บอกว่ายกกนกชาลีให้แก่ข้าพระองค์แต่ทำไมยักษ์ผิวเหลือตายรถธิดาวิ่งหลบวิ่งซ่อนสมพอก็ไล่ออกจากเวียงวังก็เพราะไม่รักษาสัจจานี่เององค์เวสสันดรจึงตรัสโต้ตอบชูชวัชโชเอ้ยเราไม่ใช่คนตบัดสัตว์อย่างนั้นเราพูดคำไหนคำนั้นไปเราจะไปช่วยหาว่าแล้วองค์เวสสันดรก็เดินหากชาลีเดินหากนกชาลีตรงไหนที่ลูกเคยไปเล่นองค์เวสสันดรก็ไปลองเรียกว่ากนกชาลีลูกรักของพ่ออยู่ไหนมาเป็นสำเภาเงินสำเภาทองให้พ่อได้ข้ามพ้นโอกาสสงสารกนกชาลีมาไปหากนกชาลีในถิ่นที่ต่างๆแล้วไม่เจอมีที่เดียวที่ยังไม่หาก็คือที่ริมสระบกกรณีเห็นรอยพระบาทเดินถอยหลังลงสระจึงรู้ว่ากนกชาลีอยู่ตรงนี้จึงบอกพระราชาตาอยู่จังหวัดโชคเอ้ยนี่กนกชาลีอยู่ในสระน้ำเดี๋ยวเราจะเรียกลูกของเราขึ้นมา
กนากจาลีลูกรักของพ่อขึ้นมาเถอะI'm out of time.
Oh,
ขอให้แกได้ไปเอาเป็นเอา
คอยได้เป็นพอนึกถึงนามพุทธดาเด็กมันจะร้องห่มร้องให้มันจะยังไงแล้วแต่เราจะต้องไปถึงบ้านคุณวิทย์ให้เร็วที่สุดเพราะคิดถึงนามพุทธดาในระหว่างที่ชูชกแกรีบร้อนแกก็ลืมดูหนทางที่แกกำลังจะก้าวเดินต่อไปขาของแกไปสะดุดตอไม้หกกระเมนตีลังกาหยุดล้มหกกระเมนตีลังกาไปทำให้เชือกหลุดออกจากมือพรามชราตาชูชกขณะกระจายรีบวิ่ง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 กลับมายังอสมบทของเสด็จพ่อพอขึ้นไปยังอสมบทแล้วเข้าไปไม่ได้เพราะพ่อปิดประตูไว้ล็อกกลอนไม่เรียบร้อยร้องเรียกยังไงก็พ่อเปิดพ่อจ๋าพ่อจ๋าทุบประตูด้วยพ่อจ๋าเปิดประตูด้วยเปิดประตูด้วยขณะกัจจารีมาแล้วขณะกัจจารีกลับมาแล้วโชชกแกก็ตามมาทันอยู่ขณะกัจจารีเข้าไปไม่ได้แต่ปลายเชือกมันก็อยู่ในพื้นล่างโชชกแกจับที่ปลายเชือกแกก็ดึงยงจนทำให้ขณะกัจจารีกลิ้งตกลงมาจากบันไดชั้นบนมาจนถึงพื้นล่างเท่านั้นเจ็บปวดด้วยการกลิ้งตกลงมายังไม่พอพรางชราตาจะยกแกมโหเอาไม้ท้าไม้ตะพดของแกตีซ้ำอีกหยกกระทืบอีกด่าว่ากล่าวต่างๆนานานี่มันดื้อนะมันทำให้ครูโมโหทำให้เราโมโหจะต้องตีมันตายตีอย่างยมตีขณะกัจจารีก็ร้องห่มร้องไห้จูชกแกเป็นคนโหดร้ายจนในที่สุดองค์เวสสันดรอดรนทนไม่ได้คิดอยู่ในใจว่าไอ้ชกมันเป็นใครมาจากไหนเรายกโลกของเราให้มันไปแล้วทำไมมันไม่ดูแลทำไมมันไม่รักษาไม่ดูแลโลกของเราดีๆมันเคี่ยนตีเยี่ยงวัวเยี่ยงควายเดี๋ยวจะเอามีดไปปั่นคอมันน่ะดึงพระขันออกจากปากได้ครึ่งหนึ่งโยมดึงมีดออกมาได้ครึ่งหนึ่งนึกได้โอ้เราเกือบแล้วไหมล่ะโลกของเราเราให้เขาไปแล้วเขาจะเคี่ยนจะตีจะทุบจะเคี่ยนจะฆ่ายังไงมันเรื่องของเขาเรื่องของเราเรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิ์แล้วก็เลยเก็บมีดดังเดิมนั่งกรรมฐานต่อไปกันหากัจจารีก็ต้องถูกตาจูชกทุบตีโดยเฉพาะกันหาเจ็บปวดร้องให้พ่อช่วยอย่างไรพ่อก็ไม่ช่วยนึกโกรธอยู่ในใจว่าที่ทำไมพ่อเวทสันดรพ่อใจร้ายพ่อใจดำเหลือเกินปล่อยให้คนอื่นเขาเคี่ยนตีลูกต่อหน้าต่อตามีอย่างกันไหนลวดเลือดเนื้อเชื้อไขแท้พ่อยังให้ตาจูชกมาเคี่ยนมาตีเยี่ยงวัวเยี่ยงควายทำไมพ่อใจร้ายใจดำเหลือเกินเอาหัวแม่เท้าขีดลงไปบนพื้นปฐพีขีดเป็นเส้นขอบเส้นขนานอธิษฐานอยู่ในจิตในใจว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดอย่าได้เกิดเป็นโลกของพระเวสสันดรผู้ใจร้ายจะนำอยู่เลยนึกถึงแม่แล้วแม่มัตสีไปไหนปกติบ่ายสองบ่ายสามแม่มัตสีกลับมาแล้วแต่วันนี้ทำไมแม่ช้าเหลือเกินถ้าแม่อยู่เราคงไม่ต้องมาทุกข์มาทรมานอย่างนี้แล้วแม่มัตสีเมื่อไรจะมาแม่มัตสีจ๋าแม่จ๋าช่วยกันนะกัจจารีด้วยแม่จ๋าI'm not afraid of the dark.
ไม่ได้เงินมาไทยน้องก็คงต้องตาย
จะทนออกคนติดดง